หลายๆคนที่ติดตามความคืบหน้าของ Australian Cottage ของผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตกันนะครับว่ากว่าจะมาเป็น Australian Cottage ของผมเนี่ยผมใช้อะไรกันบ้างดูอย่างผนังที่เห็นอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเรียบเนียนมากเลยอันนี้ยังไม่ได้ทาสีนะครับแต่เป็นขั้นตอนของการสกิมผิวนะครับแล้วก่อนที่จะถึงขั้นตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีขั้นตอนของการที่เราจะต้องเลือกใช้ปูนที่เหมาะสมอีกด้วยไปดูกันครับคือหลังจากที่เราเอาปูนสำเร็จเนี่ยนะครับมาเทพื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราพร้อมที่จะก่อแล้ววันนี้มีอิฐมวลเบามากองรอเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันเป็นความรู้ที่ผมเนี่ยเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณเลยว่าปูนที่จะต้องใช้ในการก่อเนี่ยก็มีประเภทของมันตามผมมาดูที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือปูนลูกดิ่งจิงโจ้มันมีความต่างกันอย่างนี้อย่างสีม่วงเนี่ยนะครับก็คือก่อและคาวส่วนอันนี้สีแดงไหนๆมาแล้วก็ชี้หน่อยอันนี้ไว้สำหรับฉาบอิฐมวลเบาบอกไว้เลยส่วนอันนี้เป็นลูกดิ่งสีเหลืองอันนี้ไว้สกิมการสกิมก็คือการทำพื้นผิวเนี่ยให้พร้อมที่จะทาสีทำให้มันเนี๊ยบแล้วก็เรียบนั่นเองแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของการก่อและอันนี้เนี่ยนะครับคือคุณสมบัติพิเศษของจิงโจ้สีม่วงนะครับสำหรับใช้ในการก่อเพราะว่ามันทำหน้าที่เหมือนเป็นกาวในการผสานนะครับให้เจ้าอิฐแต่ละก้อนเนี่ยมันแน่นสนิทกันนอกจากก่อกำแพงแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นปูนกาวในการติดกระเบื้องได้ด้วยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บเหมือนติดกาวเลยเนาะส่วนปูนลูกติ่งแดงเนี่ยนะครับใช้สำหรับงานฉาบงานฉาบผิวบางแล้วก็งานซ่อมแซมครับกิมฉาบมือหนึ่งหมายถึงว่ามีมือข้างเดียว มืออาชีพ อันนี้ช่างการันตีว่าเจ๋งสุดครับนี่มันยึดติดดีมากเลยเนาะใช่ครับเหนียวด้วยครับเ นี่ยครับเหมือนกับมันจะเป็นกาวเป็นอะไรตามเกียงก็รู้ครับก่อนที่หลายๆคนเนี่ยจะทาสีบ้านเนี่ยน้อยคนนักนะที่รู้ว่าเราจะต้องมีการสกิมผิวเฮ้ยสกิมผิวคืออะไรมันก็คือนี่แหละครับการใช้ปูนมาสกิมเพื่อให้พื้นผิวเนี่ยมันเรียบเนียนก่อนจะทาสีซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าผมเลือกใช้ปูนลูกดิ่งนะครับมีคุณสมบัติที่จะช่วยเราแก้ไขนี่ครับพวกรอยตามดต่างๆหลังจากที่เราฉาบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเนี่ยใช้สกิมได้ทั้งภายในภายนอกแล้วก็ขัดง่ายไม่เป็นแรงจริงๆแล้วปูนจิงโจ้ปูนลูกดิ่งแดงปูนลูกดิ่งเหลืองเขาทำงานร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้ในฐานะเจ้าของบ้านเราจะได้ไปคุยกับช่างได้ว่าเราจะสเปคใช้ปูนที่มีคุณภาพดีและเหมาะกับแต่ละงานนั่นเองอันนี้สกิมเรียบร้อยแล้วเนียนใช่ผนังนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะลุยผนังนี้กันเชิญเลยครับช่างเอาจริงๆหลายคนไม่รู้นะพอเราก่อเสร็จใช่ไหมคุณหลุยครับฉาบเสร็จปุ๊บก็ลงรองพื้นสีแล้วก็ลงสีไปเลยครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะทำมีพวกตามมดรอยร้าวเล็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะซึ่งมันเป็นปกติป่ะใช่ปกติถามช่างถามคุณหลุยเลยว่าครับจากประสบการณ์ยาวนานกว่า60ปีถึงป่ะ ผมเลือกถูกไหมที่ผมเลือกใช้ปูนลูกดิ่งถูกครับอันนี้เนื้อเนียนเรียบอันนี้ไม่ได้มาอวยนะครับใช้ในงานปกติที่ทำงานมาครับคุณหลุยก็เลือกใช้ใช่ครับแต่ไม่ใช่ทุกช่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องรู้แล้วก็เป็นคนสเปคครับง่ายไหมช่างง่ายครับผมลองง่ายเลยใช่ไหมให้ผมลองเหรอลองดูครับแล้วถ้าเกิดผมปาดเละไม่เป็นไรครับได้เละแน่ปึ๊บแต่จริงมันปาดหน้าเคครับเออจริงว่ะแต่แข็งเกียงหน่อยครับอ๋อโอเคโอ้เฮ้ยเนียนทันทีเลยได้อาชีพใหม่แล้วกูแค่ปรับมุมของตัวเกรียงอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่คุณสมบัติของปูนนี่เห็นได้ชัดเลยว่าเขาเรียบเนียนปาดง่ายแล้วก็เหนียวนี่นึกว่ากำลังแต่งหน้าเค้กอยู่นะเนี่ยการสกรีมเนี่ยช่างจะต้องทำด้วยกัน2รอบนะครับเพราะว่ารอบที่2เสร็จเรียบร้อยค่อยขัดซึ่งอันนี้เนี่ยปูนลูกดิ่งสีเหลืองอันนี้นะเขาบอกเลยว่าเขาขัดออกง่ายช่างสบายใช่ไหมช่างครับผมช่างรักเอางั้นละกันอ่ะทิปอีกนิดนึงที่ฝากเอาไว้นั่นก็คือเวลาที่เราไปเลือกซื้อบ้านเนี่ย
เราดูได้เลยนะว่าหมู่บ้านนั้นเขาใส่ใจขนาดไหนคือเอามือเนี่ยไปลูบผนังเลยถ้ารู้สึกว่ามันเนียนไปกับมือเนี่ยแสดงว่าเขาสกิมเรียบร้อยแล้วนี่แป๊บเดียวเองนะใช้เวลาแค่10นาทีนี่ก็ฉาบขึ้นมาถึงข้างบนแล้วแสดงว่ามันทำได้ง่ายมากแล้วก็ที่สำคัญคือนี่รอบแรกก็รู้สึกแล้วนะครับว่าเนียนพูดจริงๆนะครับว่าปัจจุบันเจ้าของบ้านเนี่ยอาจจะไม่รู้จักปูนตัวนี้ซึ่งเขาก็จะเรียกกันว่างานสกิมนั่นเองนะครับก็เลยอยากจะเน้นครับว่าเจ้าของบ้านนั่นแหละครับควรจะต้องรู้จักแล้วก็แนะนำให้ช่างใช้เพราะจะทำให้ได้ผนังบ้านที่เรียบเนียนทาสีเนี่ยนะครับจะสวยขึ้นมาเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเราไม่ไปกระซิบช่างเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้ทำให้เราเอาละครับแล้วทั้งหมดนี่ก็คือข้อมูลดีๆสำหรับคนที่กำลังจะสร้างบ้านนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้เอาไว้เอาจริงๆเรื่องของปูนเนี่ยเป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านนี้จะต้องรู้แล้วก็จะได้สเปคกับช่างได้นะครับเพื่อที่เราจะได้บ้านที่คุณสมบัตินั้นเป๊ะอย่างที่เราต้องการนั่นเองปูนจิงโจ้สำหรับการก่อแล้วก็ลูกดิ่งแดงนะครับสำหรับการฉาบและแน่นอนครับสำหรับการสกิมก็คือลูกดิ่งเหลืองใครสนใจก็ติดต่อทางนี้เลยครับ